ผมรังสินมลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะกรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะกรักษาความสงบแห่งชาติพศซึ่งมีหลักการที่กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกประกาศคณะกรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าคณะกรรักษาความสงบแห่งชาติที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัด และขัดกับหลักนิติธรรมสำหรับเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้นั้นผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่าตลอดช่วงเวลาของการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้กระทำการยึดอำนาจไปจากประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยจำนวนมากนั้นมีเนื้อหาที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขัดต่อหลักนิติธรรมขัดต่อหลักความยุติธรรมหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยตัวมันเองแต่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ไม่มีทางที่จะขัดต่อกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญได้เลยเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา279ได้รับรอง ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายไว้ทั้งหมดแม้ว่าคณะรัฐประหารคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติไปแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังคงหลงเหลือประกาศและคําสั่งอีกจํานวนมากที่ยังมีเนื้อหาละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขัดกับหลักนิติธรรมและปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในด้านเสรีภาพเศรษฐกิจสังคม และชีวิตประจําวันนอกจากนี้ประกาศและคําสั่งเหล่านี้ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขัดกับหลักประชาธิปไตยในขณะที่ประเทศไทยของเราครับท่านประธานกําลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติจึงไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องคงประกาศและคําสั่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้ประเทศไทยได้เริ่มต้นกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยและยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงท่านประธานครับ เพื่อทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาของบรรดาคำสั่งประกาศของคอสชอน,นั้นผมจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องอัดถาธิบายให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของระบบกฎหมายไทยตั้งแต่เริ่มต้นก่ลาวคือระบบกฎหมายของเรานั้นโดยเฉพาะศาลได้ยอมรับประกาศหรือคำสั่งของคณะรัฐประหารเสมอมาตัวอย่างเช่นคำพิพากษาสารดีกาที่45ทับ ข้อเท็จจริงได้ความว่าพศ2490คณะรัฐประหารได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศได้เป็นผลสำเร็จการบริหารประเทศชาติในลักษณะเช่นนี้คณะรัฐประหารย่อมมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบแห่งการปฏิวัติเพื่อบริหารประเทศชาติต่ตอไปมิฉะนั้นประเทศชาติจะตั้งด้วยความสงบไม่ได้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ2490จึงเป็นกฎหมายอันสมบูรณ์หรือคำพิพากษาสารดีกาที่1662ทับ2505ที่วินิจฉัยว่าเมื่อคณะปฏิวัติได้ทำการยึดอำนาจปกครองประเทศได้เป็นผลสำเร็จหัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมาย แม้พระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงตราออกมาด้วยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรสภานิติบัญญัติก็ถือเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในการปกครองในลักษณะเช่นนั้นได้เหลือใหม่ๆเลยครับท่านประธานที่คำพิพากษาที่ออ่างจุดหน5ทับ5เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาลรักษาการไปอย่างเป็นเสร็จ และประกาศให้รัฐมนูลแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2,550คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภาสิ้นสุดลงประเทศไทยในขณะนั้นจึงไม่มีหน่วยงานใดที่จะทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาใช้อำนาจรัฐฐาที่ปัดแทนซึ่งแม้การได้มาซึ่งอำนาจนั้นเป็นวิธีการที่ไม่เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยดังที่โจทย์ทั้ง15 กล่าวอ้างและจะมีความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอำนาจหรือไม่ก็เป็นกรณีที่ต้องไปกว่ากล่าวกันในด้านอื่นแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังมีอำนาจในเชิงข้อเท็จจริงว่าเป็นคณะบุคคลที่ใช้อำนาจบริหารนิติบัญญัติโดยควบคุมกลไกและหน่วยงานของรัฐได้ดังนั้นครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจ,จักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 ที่บัญญัติโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีสภาพเป็นกฎหมายท่านประธานครับผมหยิบยกคำพิพากษาของศาลฎีกามานำเรียนต่อท่านประธานก็เพื่อจะบอกว่าระบบกฎหมายไทยของเรายอมรับให้คณะรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นการทำลายรากฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่เรายอมรับกันว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชน เพราะการรัฐประหารตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยึดอำนาจรวบอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้การรัฐประหารเป็นการกระทําความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงมีความผิดฐานกระบฏมีโทษทางอาญาสูงสุดคือการประหารชีวิตท่านประธานครับพวกเราสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่บนความไว้วังใจของสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนเรามีพันธกิจสองกรณีฮะคือหนึ่งต้องป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารอีกต่อไปและสองคือการขจัดมรดกของคณะรัฐประหารออกไปจากระบบกฎหมายไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ที่สำคัญคือคณะรัฐประหารจะไม่ถูกรับรองให้มีความชอบธรรมใดๆทางกฎหมายอีกต่อไปท่านประธานเคารพครับหากเรามาพิจารณาในส่วนของเนื้อหาของประกาศหรือคำสั่งของคสชกันบ้างเราจะพบว่าในช่วงที่คสชนั้นเรืองอำนาจได้มีการใช้อำนาจของคอสชอ,อย่างแพร่หลายและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นประกาศคอสชอคําสั่งคอสชอคําสั่งหัวหน้าคอสชอสิ่งเหล่านี้ได้นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะการเป็นการเรียกรายงานหรือควบคุมตัวนักการเมืองในค่ายทหารไม่ว่าจะเป็นท่านประธานเองคือท่านท่านวันมุฮัมมัดนอมัตตาก็เคยถูกเรียกตัวท่านสุทินคลังแสงซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกราโหมและมีอีกหลายท่านในสภาแห่งนี้ก็เคยถูกเรียกตัวหรือควบคุมตัวไปในค่ายทหาร ทั้งสิ้นนอกจากนั้นครับแม้กระทั่งสื่อมวลชนอย่างกรณีของคุณประวิทย์โรจนพลึกนักข่าวอาวุโสก็ถูกเรียกรายงานตัวไปยังกองทัพภาคที่หนึ่งหรือกรณีของนักธุรกิจฮะนักธุรกิจก็ไม่เว้นนะฮะก็มีการเรียกรายงานตัวหรือควบคุมตัวในค่ายทหารเช่นเดียวกันก็คือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งปัจจุบันเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและแน่นอนครับท่านประธานครับนักกิจกรรมทางการเมือง นักวิชาการล้วนได้รับผลกระทบจากคอสอชอทั้งสิน้นนอกจากนี้ครับการใช้อำนาจของคอสอชอยังได้รวมไปถึงการระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดการห้ามชุมนุมทางการเมืองการดำเนินคดีทางการเมืองต่อบุคคลต่างๆในศาลทหารหลายลายตัดสินใจขอริภัยอย่างต่างประเทศ การดําเนินคดีต่อชาวบ้านในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนไปถึงผลกระทบจากคําสั่งหัวหน้าคอสช,อชอต่อผังเมืองเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่ใหญ่หลวงและมากมายจนยากที่จะคเนดได้ยังไม่นับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวการใช้อํานาจของคสช,อชอในรูปแบบต่างๆได้อยู่เหนือการตรวจสอบทางกฎหมายนับเป็นการใช้อํานาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อ แต่แม้ว่าอำนาจที่เบ็นเสร็จเด็ดขาดของคสชจะมากล้นจนเชื่อได้ว่าสามารถเสกสรรทุกสิ่งให้ปรากฏอย่างไรตามใจปัถนาก็ได้นั้นก็ปรากฏว่าในยุคของคสชนี่เองกลับมีนักกิจกรรมทางการเมืองผู้รีภัยทางการเมืองถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายถูกลัดคอถูกทุบใบหน้าจนเละควานท้องและยัดเอาเสาปูนเข้าไปแล้วนำศพ ไปทิ้งน้ำลอยมาติดอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโขงเช่นนายชัดชาญบุบผาวันหรือสหายภูชนะนายไกรเดชลือเลิศหรือสหายกาสลองและยังรวมไปอีกหลายรายครับนักกิจกรรมทางการเมืองผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ได้หายสาบสูญไปในระหว่างยุคที่คอสชอมีอำนาจเช่นนายสุรชัยแส่ด่านนายอิทธิพลสุขแป้นหรือดีเจซุนโฮ นายวุธิพงศ์กฎชธรรมกุลหรือโกตินายชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงนายกฤษณะทัพไทยหรือสหายยังบรัดนายสยามธีรวุฒิหรือสหายข้าวเหนียวมะม่วงและยังมีกรณีของคุณต้าวันเฉลิมที่ถึงแม้ว่าการสูญหายจะเกิดขึ้นหลังจากที่ยุคคอสอชอได้สิ้นสุดลงแล้วแต่คุณต้าวันเฉลิมต้องหนีไปที่ต่างประเทศ ต่อสู้กับอำนาจเผด็จการก็เพราะคสะชเลืองอำนาจยึดอำนาจไปจากประชาชนท่านประธานครับการกระทําของคอสชเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของอำนาจอันแสนอุจาร,รที่เราจะปล่อยเอาไว้ต่อไปในระบบของกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้บานดาการใช้อำนาจเหล่านี้คือเครื่องที่บ่งชี้ว่า ครั้งหนึ่งรัฐาธิปัตย์โดยการยอมรับของศาลได้ระเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางเพียงไรนำพลเรือนขึ้นสารทหารเพียงเพราะเขายืนหยัดต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของพวกเราทุกคนครั้งหนึ่งรัฐาธิปัตย์โดยการยอมรับของศาลได้เรียกรายงานตัวคนจํานวนมากหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะเผชิญกับโทษจําคุกและครั้งหนึ่งรัฐาธิปัตย์โดยการยอมรับของศาล ได้ใช้อำนาจด้วยคำพูดสูยหรูว่าทวงคืนผืนป่าแต่กลับกลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปอย่างมโหลานท่านประธานครับผมทราบดีครับว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนั้นได้ครองอำนาจมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่22พฤษภาคม2557 ถึง16กรกฎาคม2562คิดเป็นเวลา5ปี55วันมีการออกคำสั่งและประกาศมากมายซึ่งรวมไปถึงการใช้อำนาจทั่วไปเพื่อบริหารราชการแผ่นดินหากมีการรื้อบรรดาการกระทำใดๆของคณะรัฐประหารเสียทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเกี่ยวพันกับคนจำนวนมากและหลายเรื่องก็เป็นเรื่องทั่วไปของขั้นตอนทางราชการด้วยเหตุนี้ ในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญสำคัญซึ่งผมมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสมควรที่จะเป็นฉันทามติของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเช่นประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7ทับ2557เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3ทับ5 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติที่ให้อำนาจข้าราชการทหารอย่างกว้างขวางอันนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ซึ่งน่าเสียดายทั้งสองคำถังที่ผมพูดมาแม้จะประจักษ์อย่างชัดเจนว่าเลวร้ายเพียงใดต่อระบบกฎหมายของประเทศเรากลับไม่อยู่ในร่างของคณะรัฐมนตรีที่ถูกเสนอเข้ามาซึ่งท่านประธานครับ ผมเองได้สอบถามเรื่องนี้ไปที่กิษฎีกาในที่ประชุมวิทยฝ่ายค้านเมื่อวานว่าเพราะเหตุใดถึงไม่มีคำสั่งสองฉบับนี้อยู่ในล่างกฎหมายของคอรมอคำตอบที่ผมได้สั้นกระชับแต่เข้าใจคือส่งไปถามแล้วไปถามหน่วยงานแล้วแต่เขาไม่ตอบกลับมาแล้วก็จบแค่นี้ท่านประธานครับไม่เป็นไรผมพยายามมองในแง่ดี ว่าทางคอรมอในฐานะผู้รับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้อาจจะเห็นว่าร่างของนายลังสิมันเนี่ยมันมีคำสั่งฉบับนี้อยู่แล้วจึงอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่มาก็ได้นี่ผมแก้ตัวให้กับท่านอย่างไรก็ดีฮะล่างของคอรมอและร่างของผมก็มีหลายส่วนที่เห็นตรงกันเช่นสมควรยกเลิกประกาศคอสชอที่26ทับ2557เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือประกาศคสชที่41ทับ2 5เรื่องการกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิดเป็นต้นนอกจากนี้ท่านประธานครับผมยังมีความเห็นว่าหากเรารับหลักการในวาระนี้เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ ในการที่จะเพิ่มบรรดาคำสั่งประกาศของคอสชอื่นๆเข้าไปอีกในวาระที่มีการตั้งกรรมธิการแล้วเพื่อทำให้การขจัดมรดกของคอสชออกไปให้มากที่สุดบรรดาการกระทำใดที่ได้ริเริ่มเอาไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ยึดอำนาจสูงสุดไปจากปวงชนชาวไทยมาเป็นของตนเองจะได้ถึงเวลาที่จะได้สะสางกันเสียทีอย่างน้อยนี่ก็จะเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญของประชาชนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนขอบคุณครับท่านประธานครับ